รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมจะไม่เล่นขายของผมจะขายไอเดียไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ผ่านการล้มเหลวสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาผลิตภัณฑ์อโทไอเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกะคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยล้านสู่อาเซียนก้าวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับอายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปไขทุกข้อข้องใจของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่คนมีฝันล้วนแล้วแต่เคยผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้แทบทั้งสิ้นแต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ได้ธุรกิจเครือข่ายคืออะไรทำธุรกิจเครือข่ายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จวันนี้อายุน้อยร้อยล้านจะพาไปค้นหาคำตอบทุกเรื่องราวกับนักธุรกิจเครือข่ายอันดับต้นๆของเมืองไทยธเนศวงศาและอนุสราจันทรังสีคุณน็อตครับครับเป็นไรครับซีเรียสขนาดนี้คุณก้องครับผมมีเรื่องเครียดมากครับครับต้องเรียนปรึกษาแล้วครับฮะผมสนใจมากกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับว่าทำยังไงเขาถึงสามารถทำรายได้ได้เดือนละเป็นล้านล้านเลยครับเป็นล้านเลยครับครับผมเงินสดนะครับเงินสดสดเลยครับงั้นคุณน็อตนะครับก็คงสงสัยเหมือนกับแฟนๆรายการของเรานะครับได้ถามมาในแฟนเพจของอายุน้อยล้านครับว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันคืออะไรมันสามารถสร้างเงินได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าสามารถลงทุนด้วยเงินไม่เยอะแล้วสามารถเอารายได้เนี่ยไปดูแลครอบครัวคนที่เรารักทำให้เรามีเวลามีเงินมีอิสรภาพคำถามต่างๆเหล่านี้มันมากมายเพราะผมเองก็สงสัยแล้วก็อยากจะมีเงินอย่างนั้นเหมือนกันครับใช่แล้วครับวันนี้นะครับผมเลยปลีกเวลาครับมาทำรายการอายุน้อยร้อยล้านในวันนี้ครับคนคนนี้เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับปัจจุบันรายได้เป็นร้อยล้านครับและด้วยวัตถุประสงค์ของรายการเรานะครับที่อยากนำเสนอธุรกิจในรูปแบบต่างๆเราหวังไว้ว่าเทปนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจธุรกิจเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้นไปพบกับแขกรับเชิญอายุน้อยร้อยล้านเทปพิเศษของเรากันได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีคำถามคาใจเหมือนเราสองคนนะครับผมอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งที่สามารถจะไขข้อข้องใจให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับเพราะในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนี้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับพี่ธเนศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามนะครับผมว่าคุณผู้ชมและตัวผมสองคนเองนี่นะครับก็ข้องใจเป็นอย่างมากนะครับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถเป็นธุรกิจร้อยล้านได้จริงหรือครับถ้าไม่ได้จริงรายการนี้ก็คงไม่ออกอ่ะโอ้โหต้องอย่างนี้สิธุรกิจเครือข่ายเงี้ยมันมีการแข่งขันสูงไหมในประเทศเรามีหลายบริษัทไหมครับคือมีการแข่งขันสูงมากครับเพราะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจเครือข่ายอยู่ไม่ต่ำกว่า 4-500 บริษัทมียอดขายปีนึงเป็นแสนล้านนะมีคนที่อยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์กทุกๆบริษัทรวมกันเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนงั้นต้องเรียนถามครับตัวพี่ธเนศเองนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายประมาณทั้งหมดกี่ปีครับผมเข้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีครับแบรนด์ล่าสุดของพี่ที่อยู่ก็คือแบรนด์เจอเนสฮะเจอเนสอยู่กับเจอเนสมาทั้งหมดกี่ปีครับ4ปีครับ4ปีถ้าพูดถึงรายได้รวมตั้งแต่ทำมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยก็มีรายได้รวมมาสะสมน่าจะมากกว่า400ล้าน400ล้านเฉพาะเจอเนสอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ200แล้วนะเฉพาะเจอเนสที่ทำมาทั้งหมด4ปีนี่มีรายได้200ล้านครับพี่โกหกว่าครับขอดูหลักฐานอะไรอย่างงี้ได้มั้ยพี่ดูได้ครับมีหลักฐานโชว์ด้วยเหรอครับสมุดบัญชีมั้ยฮะสมุดบัญชีอาทิตย์ละล้านกว่าล้านกว่าล้านกว่าลองดูเงินสดๆล้านกว่าบาทครับครับผมแล้วสมาชิกทั้งหมดของเจอเนสมีทั้งหมดกี่คนครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีประมาณแสนกว่าคนในประเทศไทยแสนคนถ้าทั่วโลกก็มีประมาณ4ล้านคนตอนนี้มีเครือข่ายทั่วโลกอยู่100กว่าประเทศในเอเชียนี่ก็มีประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีนะก็จริงๆแล้วก็มีเกือบทุกประเทศนะแล้วก็ในอเมริกาในยุโรปนะก็ทั้งหมด100กว่าประเทศครับอันนั้นสำหรับเจอเนสครับและสำหรับตัวพิธเทศเองครับมีเครือข่ายอยู่ทั้งหมดกี่ประเทศครับตอนนี้ประมาณ50ประเทศเครือข่ายทั้งหมดของพิธเทศมีตัวแทนทั้งหมดกี่คนนะครับ
ประมาณมากกว่า 100,000 100,000 คนวิธีการที่เขาแบ่งกันที่เขาพูดกันบอกว่าเป็นระดับอัญมณีนู้นอัญมณีนี้นะครับเขาแบ่งกันยังไงครับขั้นแรกเขาเรียกตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งเจตครับเจตฮะต้องยังไงครับเจตก็แนะนำ8คนมีรายได้เท่าไหร่ครับก็หลักหมื่นหลักหมื่นครับขั้นที่2ก็ตำแหน่งเพอแนะนำ12คนก็มีรายได้เลข5หลักบางคนถึง6หลักเลข5หลักก็คือ 100,000 100,000 ไปปลายเกือบแสนฮะตำแหน่งต่อไปก็เรียกว่าตำแหน่งซับไฟซับไฟซับไฟก็แนะนำ12คนแล้วก็ช่วยให้12คนที่เราแนะนำเนี่ยไปแนะนำได้อีกคนละ2คนซับไฟก็มีรายได้เลข5หลักถึง6หลักบางคนได้ 200,000 300,000 ก็มีตำแหน่งต่อไปก็เรียกว่าตำแหน่งรูบี้ตำแหน่งรูบี้เนี่ยจะมีรายได้เดือนละ 200,000 ขึ้นไปถึง1ล้านบาทต่อเดือน 200,000 ถึง1ล้านบาทเงื่อนไขก็คือเราต้องเป็นซับไฟแล้วเราต้องสร้าง2คนคือคนที่เราแนะนำมา2คนให้เป็นซับไฟต่อไปก็เป็นแอมเบอรอนแอมเบอรอนก็คือต้องสร้าง4ซับไฟ4ซับไฟแล้วตำแหน่งต่อไปก็เป็นไดมอนด์ไดมอนด์ก็สร้าง6ซับไฟล่าสุดพี่ธเนศอยู่ตำแหน่งอะไรครับผมเป็นดับเบิลไดมอนด์คู่แรกของเซาท์อีสต์เอเชียทั่วโลกมีตอนนี้16คู่ดับเบิลไดมอนด์คือต้องสร้าง2คนให้เป็นไดมอนด์ดับเบิลไดมอนด์นี่ก็จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนนึงไม่ต่ำกว่า5ล้านต่อเดือนเท่าที่ฟังดูนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากไม่ทราบว่าบริษัทเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะธุรกิจนะครับใช่เป็นแสนเป็นล้านเลยนั่นแหละสิครับครับปกติแล้วการทำธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีค่าการตลาดนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเอาค่าการตลาดเนี่ยประมาณ 60% เอามาจ่ายให้กับสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกที่ทำการตลาดมากก็จะได้มากครับธุรกิจที่ว่านะครับนักธุรกิจเครือข่ายเขาก็พูดว่า passive income active income มันนั่นคืออะไรครับพี่ active income คือเราเนี่ยต้องเอาอะไรเอาแรงกับเวลาเพื่อไปแลกเงินถ้าวันนึงเราหมดแรงหมดเวลาเงินก็ไม่มาแต่ passive income เนี่ยนะครับคือเราก็เอาแรงเอาเวลานะครับแต่ไปสร้างแอสเซทถ้าเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์คก็คือไปสร้างเครือข่ายครับนะปัจจุบันเนี้ยเหมือนผมเนี่ยมีองค์กรที่เวิร์คอยู่ปัจจุบันเนี้ยประมาณ10,000กว่าคนนะครับนั่นหมายถึงว่าคน10,000คนเนี่ยทำงานคนละชั่วโมงเดียวต่อวันเนี่ยผมก็มีผลงานวันละ10,000ชั่วโมงก็เลยมีรายได้อาทิตย์1ล้านกว่าล้านกว่านะครับแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้พี่ฟันฝ่าสามารถมายืนณจุดนี้ได้ครับคิดใหญ่เป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็ลงมือทำโฟกัสนะอย่างสม่ำเสมอบางทีเคราะห์ร้ายก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญเพื่อก้าวข้ามสู่ความสำเร็จซิกล่าผมมีความฝันตั้งแต่เด็กผมอยากเป็นนักธุรกิจผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทเราเนี่ยจะสำเร็จในอาชีพใดก็ตามเนี่ยต้องเรียนรู้จากคนที่สำเร็จในอาชีพนั้นๆอายุน้อยร้อยล้านแนะนำกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีอาชีพเสริมกับมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่13พบกับ250ธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำครบทุกหมวดพร้อมฟังเคล็ดลับจากเฒ่าแก่ร้อยล้านและแชร์ไอเดียอาชีพกับดาราดังวันที่14-17พฤษภาคมนี้ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวร่วมงานฟรีเวลา 10:00 น.-21:00 น.ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิตยสารตั้งตัวสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมกโกคลินิกได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของธุรกิจเครือข่ายกันไปแล้วในช่วงนี้เรามาเจาะลึกชีวิตและวิธีคิดในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จจากนักธุรกิจเครือข่ายอันดับต้นๆของเมืองไทยกันต่อครับหลายคนชอบบอกว่านะครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้เป็นร้อยๆล้านต่อปีเนี่ยมักจะมีพื้นฐานหรือว่ารากฐานของครอบครัวที่ดีมาก่อนมีเงินมาก่อนต้องถามคุณธเนศแบบนี้ว่าถ้าย้อนกลับไปวัยเด็กเนี่ยนะฮะกว่าจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนนี้เด็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือจริงแล้วผมเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับมีพี่น้องเนี่ยทั้งหมด8คนผมเป็นคนที่3นะครับตอนนั้นพ่อเป็นกุ๊กอยู่ทำอาหารอยู่โรงแรมแม่ก็ขายก๋วยจั๊บหาขายก๋วยจั๊บอ่ะลำบากมากนะครับก็ไม่มีเงินเรียนหนังสือต้องติดค่าเทอมโดนทวงนะตลอดแล้วอายเพื่อนนะกินข้าวบางมื้อไม่มีกับข้าวนะต้องเอาน้ำใส่แล้วเอาน้ำตาลใส่
ผมมีความฝันตั้งแต่เด็กผมอยากเป็นนักธุรกิจผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทมาเรียนต่อที่จันทบุรีก็ทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยอีกนะก็มาทำงานเป็นรูมเซอร์วิสอยู่โรงแรมอีเทิลก็หลังจากเรียนจบที่นั่นนะครับก็คิดว่าจะได้งานทำที่ดีก็ลาออกจากบ่อยโรงแรมนะแล้วก็ไม่มีงานทำตกงานนะตอนนั้นก็ลำบากอีกเพื่อนที่เรียนที่เทคนิคจันทบุรีด้วยกันเนี่ยมาเจอก็เกิดความรู้สึกสงสารนะก็เลยแนะนำให้ผมเนี่ยไปสมัครสอบเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปทำงานสตาร์ทเงินเดือน 2,170 เพราะอุดแค่ปชนะเราดีใจมากที่เข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้นะเป็นรับวิสาหกิจนะได้เบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่นะครับมุ่งหน้าทำงานเราอย่างแต่หลังจากผ่าน5ปีไปแล้วเนี่ยนะครับเริ่มคิดนะครับว่าเพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะก็มีเพื่อนนะที่อยู่การไฟฟ้าด้วยกันมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กนะแล้วก็ชวนเข้ามาทำนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ3030ถือว่าเป็น30ครั้งแรกที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายก็เข้าไปทำ3เดือนนะฮะแล้วก็เลิกเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนก็จะไม่ครบญาติก็จะไม่ครบเพราะเราไปขายของนะไปสานที่สินค้านะแล้วก็เลิกไปประมาณ6เดือนนะฮะแล้วก็ไปทำธุรกิจอื่นไปเปิดร้านอาหารไปรับเหมานะต่อเติมอาคารก็ขาดทุนคือไปทำธุรกิจอื่นขาดทุนหมดก็กลับมาธุรกิจเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยเพื่อนที่ทำงานที่การไฟฟ้า คนเดิมไหมครับเป็นแรงบันดาลใจอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยมีรถเก๋งคันแรกในชีวิตตอนที่อยู่การไฟฟ้ารถเก๋งคันแรกซื้อมาหมื่นเดียวส่วนเกียร์10 ล้อ 10 ล้อยังหลบเลยเพราะหน้ามันแหลมแล้วหัวมันศูนย์ไม่ดีมันสาย ทีนี้เพื่อนที่การไฟฟ้าเนี่ยมาทำธุรกิจเน็ตเวิร์กครับแล้วออกฮอนด้าเอ็กคอร์ดหัวฉีดคันนึง700,000สมัยนั้นแล้วผมคันหมื่นเดียวเพื่อนคันละ 700,000 ก็เลยไปเอ็กซเรย์ไปตรวจดูว่าเพื่อนทำธุรกิจบริษัทไหนอะไรเป็นยังไงทั้งที่เราก็เคยผิดหวังมาแล้วเราไม่สามารถจะขายได้จริงๆเราค้นพบอะไรว่าธุรกิจเครือข่ายที่ว่าสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ครับเที่ยวแรกที่เลิกเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราจะสำเร็จเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้จากใครเราคิดเองทำเองมันก็เลยล้มเหลวเราเนี่ยจะสำเร็จในอาชีพใดก็ตามเนี่ยต้องเรียนรู้จากคนที่สำเร็จในอาชีพนั้นๆครับแอนโทนีล็อบบินเป็นโค้ชที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกให้เคล็ดลับมา2ข้อต้องหาต้นแบบ2ต้องหาโค้ชคิดแบบคนสำเร็จพูดแบบคนสำเร็จทำแบบคนสำเร็จเรียนรู้พัฒนาแล้วต่อยอดประมาณคนทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยอยากคบเลยพี่เหมือนว่ากลัวจะมาขายของกลัวที่จะมาบอกว่ามาตื้อเราเนี่ยนะครับมันเป็นคำถามของคนส่วนใหญ่ทางบ้านที่ค่อนข้างจะกลัวเพื่อนที่ทำธุรกิจประเภทนี้ครับผมจะไม่เล่นขายของผมจะขายไอเดียผมจะขายธุรกิจให้เขาได้ใช้สินค้าที่ดีและให้มีรายได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะผมเจอคุณก้องบุคลิกดูดีอย่างนี้เนี่ยผมก็บอกคุณก้องครับมีธุรกิจตัวนึงคุณก้องน่าจะมีพาสซีฟเดือนสักล้านสนใจไหมครับเดือนละล้านนะฮะถ้าสนใจก็ขอไลน์ส่งไลน์มาปุ๊บผมก็ส่งข้อมูลไปให้คือต้องให้ข้อมูลก่อนนะอย่าให้เขาเสียเงินก่อนบริษัทเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงนะครับระบบการตลาดเป็นยังไงและที่ผ่านมานะมีใครสำเร็จบ้างบางทีมันท้อครับพี่คนต้องแบบเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยที่บอกว่าทำเครือข่ายแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอะทำอยู่แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็เลิกไปเนี่ยครับล้มเหลวกี่ครั้งไม่สำคัญขอสำเร็จเพียงหนึ่งครั้งนะฮะบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดนะไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ผ่านการล้มเหลวหากเราเชื่อว่าตัวเองมีพลังที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อนั้นจะทำให้ตัวเรายิ่งใหญ่ตามที่เราคิดดำรงวงโชติปิ่นทองเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเราสามารถช่วยคนที่ไม่มีโอกาสให้ประสบความสำเร็จจะมากจะน้อยเนี่ยเขาก็ดีขึ้นกว่าเดิมและในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านติดปีกสู่ความสำเร็จไปด้วยกันครับทราบกันหรือไม่นะครับว่าสตาร์ทอัพส่วนมากเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยตายไปแล้วประมาณ 50% แล้วที่อยู่รอดผ่าน3ปีมาได้เนี่ยมีแค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวงในเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดได้ว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าเป็นบริษัทที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้มากกว่านะครับในการที่อยู่รอดมาได้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็
ต้องอาศัยหลายอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญคือในการที่จะหาคู่ค้าสำคัญให้ได้หรือว่าหาลูกค้ารายใหญ่ให้ได้นะครับซึ่งถ้าบริการอย่าง Biz Matching Online ด้วยเนี่ยมันจะช่วยเราตรงที่ว่านอกจากเราได้พบเจอคนในโลกออฟไลน์ตามอีเวนต์ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะไปแมทช์กับคนหรือบริษัทคู่ค้าที่สนใจเราเหมือนกันออนไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งการได้เจอคนใหม่ๆมากขึ้นหรือ make connection ตรงนี้มากขึ้นเนี่ยทำให้เรามีโอกาสหาลูกค้าหรือคู่ค้าใหม่ๆได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการตัวรอดให้กับสตาร์ทอัพอย่างเราครับถ้ามีเทคโนโลยีที่สะดวกและง่ายแบบนี้นะครับจะทำให้เราติดธุรกิจบินสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อโทไอเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินนอกจากแนวคิดที่ทำให้นักธุรกิจหลายคนประสบความสำเร็จแล้วการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเดินทางไปด้วยกันอย่างมั่นคงและธุรกิจเครือข่ายพาร์ทเนอร์สำคัญอย่างไรไปฟังคำตอบจากพวกเขากันเลยครับนอกเหนือจากคุณธเนศนะครับจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยยังไม่พอนะฮะไม่ได้ไปคนเดียวครับขึ้นเป็นคู่ขึ้นเป็นคู่ฮะยังนำพาทั้งพาร์ทเนอร์ธุรกิจแล้วก็คู่ชีวิตด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่กบครับครับพี่กบต้องถามพี่กบก่อนเลยดีกว่าครับจากเป็นนักแสดงดีรายได้ดีอยู่แล้วทำไมถึงเลิกเป็นนักแสดงแล้วก็มาทำธุรกิจเครือข่ายแบบเต็มตัวครับจริงๆนักแสดงเป็นอาชีพที่ดีนะคะใครก็อยากเป็นนะคะแต่กบถือว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์เพราะว่านักแสดงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะคะถ้าวันหนึ่งนะคะเราร่างกายเราเปลี่ยนไปเขาก็ไม่จ้างมันก็มีขึ้นลูกเก่าไปขึ้นลูกใหม่มาใช่ไหมคะกบก็คิดว่ามันมีอะไรที่มันสามารถทำได้แล้วมันยั่งยืนนะคะกบก็คิดว่าธุรกิจแบบนี้ค่ะมันไม่มีความเสี่ยงเวลาลงทุนนี่เขาบอกว่าลงทุนเยอะๆนี่เขาลงทุนเป็นยังไงครับตอนนี้รายได้เป็นบอกว่าแสนๆล้านต่อเดือนเนี่ยครับมีน้อยก็ลงน้อยเป็นพันเป็นหมื่นแค่นี้ค่ะต่ำที่สุดที่นี่ก็ 2,000 กว่า 2,000 กว่าบาทก็ได้ค่ะ 2,100 สามารถมีรายได้เดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอครับใช่ค่ะจากประสบการณ์ของพี่กบเองไม่ทราบว่าช่วยผลักดันให้นักธุรกิจนะครับสามารถเข้าสู่ฝั่งฝันได้มาทั้งหมดกี่คนครับพี่โอ้ก็ถ้าสมมุติว่าคนที่มีรายได้เป็นแสนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะพี่เป็นร้อยคนครับเป็นร้อยคนสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วเจอพี่ธเนศเดินตามท้องถนนแล้วเข้ามาทักว่าพี่ธเนศครับผมอยากประสบความสำเร็จแบบพี่เนี่ยพี่ช่วยโค้ชผมหน่อยได้ไหมครับพี่ธเนศจะทำยังไงครับเจอกันก็ขอไลน์ก่อนเลยครับขอไลน์ก่อนเลยแล้วก็จะมอบหนังสือให้ด้วยครับมอบหนังสือให้ด้วยเหรอฮะหนังสืออะไรครับเนี่ยหนังสือคิดบวกๆรวยร้อยล้านโอ้มีวางที่ร้านซีเอ็ดและนายอินแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีครับสำหรับคนทั่วไปสำหรับก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้พี่จะบอกเขาว่าไงครับปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันคือเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จนะไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วปุ๊บปั๊บสำเร็จเลยนะก็ต้องผ่านการล้มเหลวมาทั้งสิ้นถ้าอาชีพแรกเนี่ยยังไม่ทำให้เรามีอิสรภาพยังไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแนะนำให้หาอาชีพที่สองแล้วก็หาต้นแบบหาโค้ชแล้วก็ลงมือทำทันทีภายใน 1-2 ปีถ้าขยันถูกที่มีสิทธิ์อายุน้อยร้อยล้านโอ้โหกบละครับพี่กบละครับกบก็รู้สึกภูมิใจนะคะดีใจว่าเรามีโอกาสดีได้เจอธุรกิจที่ดีนะคะถามว่าธุรกิจดีๆทุกคนก็หากบก็เคยลงทุนอย่างอื่นมาแล้วเยอะนะคะถามว่าใช้เงินเยอะแต่ว่าตรงนี้มันลงทุนน้อยแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็จะดีใจมากนะคะจะขอบคุณเราถามว่าเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเราสามารถช่วยคนที่ไม่มีโอกาสให้ประสบความสำเร็จจะมากจะน้อยเนี่ยเขาก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะบางคนมีรายได้เดือนนึง 7-8,000 หมื่นนึงมาทำธุรกิจกับเราเนี่ยมีรายได้ 30,000-50,000 ครอบครัวเขาดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่เขาเปลี่ยนไปเราเชื่อว่าทุกคนมีความฝันที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตรายการอายุน้อยร้อยล้านขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้แก่ทุกคนที่กำลังมุ่งมั่นอดทนต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและในวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้อีกหนึ่งประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและนำไปต่อยอดสู่ความฝันเพื่อก้าวสู่การเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปบนโลกนี้มีกี่ล้านคน
มีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสัก